เพราะว่าการเมืองต้องมีการแข่งขันนะแต่ต้องเป็นการแข่งขันที่มีวุฒิภาวะแล้วก็การแข่งขันในการถกเรื่องเนื้อหาสำคัญสำคัญซึ่งผมก็ขอพุชแบ็กว่าก็คนที่ติดตามภาคการเมืองไทยที่มีความสนใจแล้วก็มีทั้งความมี specialty มี specialization นะครับแล้วก็มีความรู้ในการเถียงเรื่องบล็อกเชนมีการเถียงเรื่องอะไรมันมีอยู่ครับคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่ถามเกิดขึ้นเนี่ย polarization เนี่ยคุณต้องวางสมดุลให้เห็นระหว่าง freedom of speech สิทธิในการที่เขาจะพูดผมไม่สามารถที่จะเป็น paternalism แล้วไปบอกเขาว่าคุณควรจะพูดอย่างนี้หรือไม่พูดอย่างนี้อันนั้นมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาก็มีสิทธิที่จะควบคุมวาระทางสังคมของทางเขาเช่นเดียวกันคราวนี้เนี่ยมันต้องหาระหว่างตรงนั้นให้เจอความขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดไปโดยที่ท็อกความท็อกซิกที่มีคนมาเอาประโยชน์จากท็อกซิซิตี้นี้ไปใช้ประโยชน์เช่น information เช่น IO ทหารเช่นเห็นคุณสุทินออกมาว่าไม่มีแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องคิดว่าจะทำยังไงให้แต่ละคนก็มีสิทธิในการแสดงออกในวิธีการของเขาและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นการให้มีคนฉวยประโยชน์จากความขัดแย้งนั้นในสังคมไทยด้วยเช่นกันจนเรามองหน้าไม่ติดไม่ให้มีใครเอาไปใส่ไข่จนมันเกินเหตุไปด้วยเช่นเดียวกันแต่เรื่องถกเถียงการอนุญาตให้มันมีความขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องปกติสำคัญกว่าก็คือว่าสังคมนั้น collectively จะบริหารความขัดแย้งยังไงเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็น conversation ระหว่างเราสองคนคำถามคำตอบที่ตื้นเขินหรือว่า superficial เกินไปเพราะผมก็คิดว่ามันมีหลายหรือ universal เกินไปมันมีหลาย faction หลายมุมในการพูดคุยกันพอสมควรก็เดี๋ยวคงต้องเรียนรู้พร้อมกันครับเรียนรู้ไปด้วยกัน